สวัสดีครับกลับมาสู่เล่ม SR Cafe SU อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กับ SR แต่งคาเฟ่อีกครั้งหนึ่งของน้องจุ้นครับรบกวนจุ้นช่วยแนะนำตัวครับผมครับสวัสดีครับผมจุ้นครับเป็นเจ้าของ SR Cafe อันนี้ครับครับผมทำไมถึงชอบ SR มันมีเสน่ห์ครับเมื่อก่อนสมัยเรายังไม่มีโอกาสซื้อเราเห็นเขาขี่กันแล้วก็มันมีเสน่ห์ของมันนะพี่ทั้งเสียงทั้งรูปลักษณ์มันหลายๆอย่างแล้วมันก็สามารถคัสตอมได้หลายแบบก่อนเล่น SR เล่นรถแบบไหนมาก่อนบ้างครับเมื่อก่อนผมก็ขี่รถคลาสสิกรถโบราณแต่เล่นเป็นพวก JX ถังหน้าเหมือนกันตอนนั้นคือเรายังไม่มีปัญญาที่จะซื้อ SR แล้วก็เล่นเป็นพวก CG JX ที่เป็นรถถังหน้าครับแล้วก็มาทำเป็นแท็กเกอร์ทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วพอมีโอกาสมาใช้เป็น SR คันแรกเป็นสภาพไหนมาเป็นรถเดิมเลยครับรถเดิมมีท่อแถบใบเดียวใช่คันนี้ไหมหรือไม่ใช่คันนี้เลยครับขับเป็นแบบเดิมกี่ปีครับก็ขับคือจริงๆมาแบบเดิมแล้วก็พอเราเริ่มมีเงินหน่อยแล้วก็ใส่จัดทรงคาเฟ่เลยแต่ก็แบบอะไรก็ยังไม่มีอะไรมากก็เป็นแฮนด์คาเฟ่ไฟหัวกระสุนหูช้างแต่งอะไรเงี้ยครับค่อยๆซื้อของใช่ค่อยๆใส่เก็บของเก็บสมัยนั้นมันจะเป็นไม่ได้อะไรเยอะเหมือนสมัยนี้ครับกี่ปีให้หลังแล้วโอ้ผมก็แต่งมาตลอดแต่คือเราก็ตามยุคตามสมัยแล้วก็เปลี่ยนอะไรตามแบบเป็น10ปีได้ไหมฮะ10ปีได้แล้วครับครับผมในส่วนของคาเฟ่ที่ค่อยๆแต่งในตอนนั้นเนี่ยความเข้าใจของคำว่าคาเฟ่ของเจ้าตัวเองเป็นยังไงบ้างคาเฟ่เหรอสมัยก่อนก็จะฮิตเป็นถ้าฮิตเลยก็เป็นถัง WM ถังเล็กแฮนด์มอบแล้วก็เบาะตูดมดครับท้ายสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วส่งคาเฟ่ในความเข้าใจของจุ้นคือยังไงคาเฟ่เหรอครับแล้วผมก็หมอบท่าขี่เท่ๆทรงขี่เท่ๆเพราะฉะนั้นคำว่าคาเฟ่มันคือทรงใช่การจัดทรงให้มันอยู่ในท่านี้หมอบอ๋อครับมันก็เลยจะมีผลกับแฮนด์แล้วก็ในส่วนของที่พักเท้าใช่ครับจัดทรงการจัดทรงการวางท่าขี่การวางพักเท้าให้แบบท่าขี่เรามันสวยงามอะไรเงี้ยแล้วพอเป็นในส่วนของพวกเรื่องถังหรือเรื่องอุปกรณ์ส่วนอื่นก็คือแต่งตามความสวยงามให้เป็นเขาเรียกว่าตัวของวัฒนธรรมของคาเฟ่ไปใช่ครับตอนที่หาของมาใส่ชุดแรกที่จะทำเป็นคาเฟ่หาอะไรมาใส่บ้างชุดแรกเหรอชุดแรกก็เป็นแฮนด์มากุระครับแฮนด์มากุระแล้วก็เป็นถังทรง WM บ่อตูดมดแล้วก็ไฟท้ายคิติมาครับเกียร์โยงเพตันครับครับก็คือค่อยๆเก็บค่อยๆหาของมาใช่เก็บไปขับไปใช่ครับแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าสมัยก่อนอะไหล่ชิ้นนึงมันไม่ได้หาง่ายด้วยนานๆจะมีแบบเข้ารถเข้ามาแล้วก็ระเบิดขายเป็นชิ้นเราก็ต้องคอยเก็บคอยหาซึ่งมันก็จะได้ของที่เราเล็งแล้วก็ของแถมมาด้วยใช่ครับจะมาถึงเวอร์ชันนี้เลยเวอร์ชันนี้เป็น SR เวอร์ชันคาเฟ่เต็มตรงรูปแบบที่เราคิดเอาไว้แล้วหรือยังตอนนี้ตามที่คิดไปครับซิ่งครับผมคันนี้มีอะไรเดิมบ้างก่อนมีตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่เฟรมกับเครื่องแค่เฟรมกับเครื่องที่เดิมใช่ใช่ครับโอเคผมขออนุญาตเริ่มที่ของแต่งช่วยไล่ผมทีตั้งแต่ล้อชุดหน้ามาเลยก็ได้ครับชุดหน้าล้อเป็นล้อหน้าหลังเป็นเกียร์สปีดครับโชคเออริน43มิลครับก็แผงคอตรงรุ่นแผงคอแต่งตรงรุ่นครับแผงคอแต่งของอะไรฮะตัวนี้เป็นงานของพี่อ๋องกิกะไบต์แฮนด์ตัวนี้นะแฮนสั่งมาจากญี่ปุ่นเบิร์กญี่ปุ่นมาครับมันเหมือนยี่ห้ออะไรยี่ห้อมันบิดมาอย่างเงี้ยเห็นเขาโพสต์แล้วก็บิดมาหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เขาก็ลงอยู่ในยาฮูแต่เขาลงขายซื้อมาเลยก็เป็นพวกสวิตแฮนแต่งครับเดโทน่าประกับเร่งปั๊มเบรกปั๊มคัตน้ำมันครับอันนี้เอาแค่ชุดหน้าใช่ไหมพวกจอพวกก็จอเป็นพวกวัดรอบดิจิตอลครับแต่ไมค์ผมใช้เป็นของตัว FI เป็นไลเดอร์ของตัว FI ครับแล้วในส่วนอันนี้ก็คือพอมันทำตัวของจอแล้วตรงอะไรพวกนี้มันต้องมีจัดการจัดทรงจัดอะไรให้มันเข้าพวกข้อตรงข้อต่ออะไรไหมตัวนี้เหรอตัวนี้ก็เก็บสายไฟแล้วก็จัดทรงว่าจะเราจะเอาไมค์สูงต่ำแค่ไหนเพื่อให้มันรับกระทรงซึ่งก็ไม่ต้องแปลงอะไรเยอะมากไม่ต้องแปลงเยอะมากตัวถังก่อนละกันถังเป็นของอะไรครับตัวนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นชุดของตองเอเป็นไฟเบอร์ทั้งชุดอ๋อแต่เป็นชุดแต่งของตองเอ
ครับทั้งตัวเฟรมเลยใช่ครับอ๋อครับแต่นี้เดี๋ยวผมต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยผมไปตีเป็นมิเนียมอ๋อคือเอาแบบแท้ไปตีเพราะว่าถังที่มันมาเป็นถังแท้มันเป็นไฟเบอร์ครับไฟเบอร์มันมีอายุของมันครับพอใช้ไปอ่ะมันเป็นมาโดนน้ำมันบ้านเราอ่ะมันละลายครับแล้วมันทำให้รถมีปัญหาครับใช่ผมเลยเอาแบบแท้ที่มาไปขึ้นทรงใหม่มีร้านให้ทำเหรอฮะมีครับตอนนี้อันเนี้ยให้เครดิตช่างนนท์นครปฐมอ๋อว่าอยู่แล้วไอ้ทัวร์พวกทรงบุบให้มันไปร่องคาเฟ่พวกไดเมนชันอะไรพวกนี้คือให้เขาทำแล้วเขาแบบตัวนี้คือบ่นนะฮะว่ายากหรือยังไงผมเอาถังแท้ไปเลยเพราะว่ามันเป็นชุดแท้มันแต่ของแท้มันเป็นไฟเบอร์ครับครับซึ่งไอ้ส่วนของพวกหลบพวกเติมถังน้ำมันหรือว่าอะไรพวกนี้ก็คือก็เป็นตามแบบที่ตามสเกลแท้เลยครับผมแล้วสีล่ะสีตัวเนี้ยมันเป็นสีเดิมที่มันทำมาแต่ตอนนี้ก็ทำใหม่ครับให้มันตรงกับรุ่น60ปีที่มันเป็นใช่เหลืองเพราะของซิ่งมันมามันเป็นสีเขาทำสีอย่างนี้มาเดิมมาอ๋อหมายถึงว่าตอง A ก็เป็นสีนี้ตอง A ก็มันก็มีหลายสีแต่ถ้าเกิดเป็นสีเหลืองก็ส่วนใหญ่จะเป็นลายนี้เลยตองอ๋อครับแล้วในส่วนของท้ายก็เป็นตอง A มันจะเป็นเซตชุดมาเลยทีนี้เบาะได้ทำอะไรไหมครับไม่ได้ทำเลยครับนี่เดิมๆเลยมาครับเครื่องภายในเครื่องทำอะไรกับเขาบ้างเครื่องผมใส่แค่ข้อ500อย่างเดียวแล้วก็คาบูแฟลชสไลด์แต่ว่าพอเปลี่ยนจาก400เป็น500แล้วไอ้พวกความร้อนพวกอะไรก็น่าต้องมีเยอะขึ้นผมถ้าผมมาปาดเหมือนไล่ใบวาล์วให้เหมือน CC มันนี่หน่อยให้มัน CC มันเพิ่มหน่อยเพราะว่ามันผมเคยมีปัญหาว่ามันแก๊กพอเครื่องร้อนแล้วเวลาเราออกไฟแดงเปิดเครื่องมันจะมีแก๊กนิดนึงครับเหมือนว่า CC มันเกินมันแน่นจัดช่วยลงตัวดีเทลให้หน่อยว่าพอเปลี่ยนลูกแล้วเนี่ยต้องทำอะไรบ้างกับเสื้อหรือกับอะไรแต่จริงๆส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยนกันก็มันก็ใส่ได้เลยครับใส่ลูก400ใส่ข้อ500ได้เลยครับก็จริงๆมันไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับใช้ได้เลยแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขาเป็นกันมันจะมีแค่ปัญหาแก๊สนิดนึงแล้วในส่วนของคูลแลนต์เรื่องความร้อนพวกอะไรคือมันพอเป็นแบบนั้นมันต้องใส่เพิ่มอ๋อคือใส่เพื่อช่วยเหลือเฉยๆใส่เพื่อช่วยครับไม่ได้มีปัญหาแล้วไม่ได้มีปัญหาใช่ใส่เหมือนเพิ่มสมรรถนะมันเพิ่มระบบมันชุดความร้อนก็มีออยล์แอคทีฟแท้แล้วก็มีตัวควบคุมแรงดันของแอคทีฟเหมือนกันครับแล้วในส่วนของเสื้อของฝาได้ทำอะไรกับเขาไปบ้างไหมฮะเสื้อฝาเหรอครับเสื้อฝาไม่ได้ทำอะไรเลยเดิมๆแค่ไปเหมือนไปปาดใบวาล์วหน่อยเพื่อลดซีซีมันเขาถ้าเอาเต็มมันก็คือความแก๊กที่บอกเมื่อกี้นี่แหละใช่มันจะมีนิดนึงแต่ไม่ได้มีปัญหาในการใช้หรอกแต่บางทีเราพอเปิดเครื่องเล่นมันจะแก๊กแล้วรถมันจะชะงักนิดนึงเลยในส่วนตัวของคนที่ใช้เครื่องที่จาก400เป็น500ในเปลี่ยนเซตเนี้ยเข้าไปแล้วเขาแบบว่ามีความกลัวว่ามันจะไม่ทนหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมีอะไรจะแนะนำเขาบ้างทนแน่นอนทำไปได้เลยไม่ต้องกลัวเลยข้อ500เพราะเดิมผมก็ทำมาเป็น10ปีแล้วครับทำกับพี่แว่นมาก็ใส่ข้อล็อกคันเร่งเดียวไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าเราลูกเดิมแล้วแรงอ่ะมันได้ขึ้นมากว่าเดิมเยอะไหมฮะต่างเยอะครับครับขี่แล้วไม่เหนื่อยที่ทำเพราะว่าไม่ได้ว่าอยากแรงแค่ว่าเวลาเราไปออกทริปถ้าเกิดรถเขาเป็น500รถเรา400เราจะเหนื่อยเราตามเหนื่อยแต่ถ้าได้ข้อ500เหมือนเราก็ยืนตามเขาคิดถึงเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักเลยไม่ได้คิดว่าจะแบบอยากแรงกว่าใครเปล่าใช่คือเอาใช้งานแล้วก็สบายใจไม่ต้องกลัวพังมันก็เลยลามไปที่อาจจะต้องออกแบบเบรกกับช่วงล่างให้มันดูเข้ากับเครื่องที่มันดูขึ้นหน่อยหรือเปล่าอันนี้เป็นก็ไม่เชิงครับเพราะว่าชุดนี้คือเราทำเป็นตามแนวแบบซิ่งหน่อยให้มันออกซิ่งทันสมัยหน่อยอะไรเงี้ยของมันไฮเพอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะถ้าแรงมันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยมันก็คือมันเอาอยู่อยู่แล้วมันก็ไม่ถึงขั้นกับใช่ไม่ได้แรงถึงขนาดเอาไม่อยู่ชุดเกียร์แต่งครับตัวนี้ก็กดมาจากญี่ปุ่นมาพร้อมคันสตาร์ทเลยตัวนี้คันสตาร์ทก็ราคาแรงอยู่ก็หลักหมื่นแต่ที่เอามาก็คือมาทั้งชุดมันก็ไม่แรงขนาดนั้นเพราะว่าเขาถ่ายพอเรามาชุดหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้แพงถึงเวลาเราไปซื้อแยกก็เลยจัดมาเลยเกียร์ก็เป็นของแถมไปใช่ตัวนี้เราก็เป็นพวกสวิงอาร์มแต่งครับของแบทแลนด์สวิงอาร์มแบทแลนด์แล้วก็ท่อก็สำนักเดียวกันแบทแลนด์กันครับพอเปลี่ยนสวิงอาร์มแล้วต้องทำอะไรกับโซ่ชุดอะไรบ้างไหมครับถ้าสวิงอาร์มตัวนี้มันเป็นอาร์มตรงรุ่นจะไม่ได้ต้องแปลงอะไรมากแค่ว่า
าจจะต้องต่อโซ่ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นอาร์มตัวที่เป็นยาวกว่าให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ในความคิดแล้วที่เราแต่งไปในความคิดเหรอประมาณ 70% อ๋อเมื่อกี้นี้บอกว่าโอเคแล้วแต่จริงๆต้องมีอีกบางทีมันก็มีบางอย่างที่เรายังอยากยังรู้สึกว่ามันยังนิดนึงแต่เรายังไม่มีตังค์เล็งอะไรไปบ้างครับอยากลองใส่เป็นพวกแบบไมค์ดิจิตอลอะไรเงี้ยครับไมค์ให้มันซิ่งขึ้นไปอีกแล้วในส่วนของเรื่องการขับขี่ผมว่าสำหรับผมมันโอเคแล้วแนะนำคนที่อยากจะทำรถ SR มาเป็นทรงคาเฟ่การหาของการอะไรพวกนี้มีอะไรจะบอกเขาว่าควรต้องหาของยังไงไม่ให้เจ็บตัวเยอะหาของแล้วถ้าบอกจะหาแบบไม่เจ็บตัวเยอะมันพูดยากเพราะว่าอยู่ที่เราว่าเราอยากเป็นของแบรนด์ถ้าเป็นของแบรนด์มันก็ราคาแรงอยู่แล้วถ้าจะเอาก็ต้องกัดฟันหน่อยอย่างนี้ใช่แต่จะพูดผมว่ามันจะหาอะไรยังไงให้มันลงตัวดีกว่าเอาความชอบตัวเองเป็นหลักก่อนเอาชอบความชอบตัวเองแล้วก็ดูว่าเราจะจัดทรงแบบไหนอะไรที่เอามาอะไรที่เราเล็งไว้มันเหมาะไหมอะไรเงี้ยครับครับแล้วคาเฟ่ในยุคนี้จะเล่นยากไหมครับยุคนี้เหรอครับผมว่าเล่นไม่ยากนะใช่แต่คนเขาจะยังไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคนที่เล่นจะเป็นอย่างที่พี่ติเขาบอกว่าคนที่เล่นมาก่อน10ปีแล้วอ่ะจะยังเล่นคาเฟ่ยุคใหม่ๆยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ในส่วนของการหาของมาใส่จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเป็นของแบรนด์ของแพงก็ได้เมื่อก่อนผมก็ตอนยังไม่นี่ผมก็เน้นไม่ได้แพงมากแต่คือเราหาอะไรที่มันแบบความรู้สึกว่าใส่แล้วมันทรงมันได้ตามความชอบของเราไปก่อนใช่อย่างน้อยคือว่าถ้าไหลไม่แพงแต่เราจัดทรงให้มันได้ยังไงมันก็ดูดีขึ้นอยู่กับทรงก่อนใช่ให้ทรงมันได้ก่อนทรงท่าขี่ท่าอะไรเงี้ยอย่างในตัวของจุ้นเองเนี่ยยังใช้เวลาเป็น10ปีเลยในการกว่าจะมาถึงใช่แบบนี้ใช่แล้วไอ้10ปีเนี้ยมันก็ยังไม่จบด้วยมันก็ยังมีสเต็ปต่อไปที่เมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะจัดต่ออีกใช่ครับก็ตามยุคตามสมัยบางทีมันก็มีอะไรอย่างนู้นอย่างนี้มาแล้วก็เห็นแล้วมันก็น่าใช้แล้วก็ยังอยากทำคิดว่าเสน่ห์ของคาเฟ่ของในความคิดของจุ้นเป็นยังไงบ้างยังไงก็หล่อเท่คาเฟ่เท่เสมออย่างที่เขาบอกนะครับครับผมถ้าอยากรู้ก็ต้องลองครับแต่งดูนะครับผมบางคนเขาบอกเมื่อยเสมอคาเฟ่เมื่อยเสมอโอเคสำหรับคนที่อยากจะติดตามผลงานอยากจะติดตามรถอยากจะติดตามตัวของจุ้นเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับผมก็มีเฟซบุ๊กครับชาญวุฒิศรีพรวิสิทธิ์ครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณจุ้นมากครับผมครับดีครับ